กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพระราม4ซันเดย์แน่นอนครับคุณผู้ชมครับรายการของเรานะฮะเป็นรายการที่เน้นความฮาความขำอย่างเดียวนะครับเพราะสโลแกนของเราก็คือรายการสบายสบายสไตล์เย็นๆครับแต่ก่อนอื่นนั้นนะฮะมาพบกับคนนำโชว์มาวันนี้นะฮะเป็นตลกมากความสามารถคนแรกครับคุณต๋องชวนชื่นแดนเซอร์เรานี่บึ้มทุกจุดนะฮะบึ้มยิ่งกว่าภาคใต้บึ้มยิ่งกว่าทุกที่บึ้มทุกจุดบึ้มทุกจุดบางที่อาจจะบึ้มเป็นท้องที่บึ้มตรงนู้นตรงนี้แต่อันเนี้ยมองตัวไหนก็บึ้มมองแล้วมองไปมองมาอยากจะมีปัญหากับเมียสัก1เดือนพี่ต๋องเอาอะไรมาฮะวันนี้โชว์วันนี้ผมเอาเค้าเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยภาคพื้นอีสานภาคพื้นอีสานครับผมมันมีอะไรบ้างเป็นหมอลำซิ่งหมอลำประยุกต์มันเป็นยังไงหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งนี้ก็ลำไปด้วยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปมั้ยไม่ใช่ดิหมอลำซิ่งหมายถึงจังหวะมันจะสนุกสนานขึ้นจ๊อกขึ้นที่ก็ลำที่ก็ลำเอาบัดนี้แม่นก็ยาว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 ก็แม่นยาวยาวก็แม่นยาวยาวเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อต้องมีอย่างนี้เลยฮะสุดสุดเวทีอลังการงานสร้างใหญ่เลยใช่ไหมโอ้โหลงทุนเหมือนศิลปินมากมายเอาไปเถอะไม่อยากดูละเอากลับบ้านไปเลยรายการเราออกทุกวันอาทิตย์มันให้มันยิ่งใหญ่ถูกต้องคุณว่าคุณยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะครับโชว์ของคุณคือหมอลำแมนวันนี้เราก็มีโชว์มาเช่นกันนะฮะเป็นตลกอีกหนึ่งคณะนะฮะคนนี้คือครูเป็นรุ่นใหญ่เลยนะฮะรุ่นอาวุโสตระกูลเชิญยิ้มต้องมีเขาคนนี้ฮะครับนักล้วยเชิญยิ้มครับเอาหมอลำมานะฮะนักกล้วยเอาอะไรมาครับวันนี้เอาหมามาโชว์เอาหมามาโชว์เนี่ยเดี๋ยวเอามาโชว์นำสุนัขนำสุนัขพูดยากภาษาไทยเนี่ยนะไม่ยากนำสุนัขมาโชว์เพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงแถวบ้านเราเนี่ยเราต้องรักเขาโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยนะมันอยู่ทุกบ้านเลยนะต้องเลี้ยงเขาดีๆนะมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเป็นหมาอะไรหมาไทยหรือว่าหมาฝรั่งหมาพันธุ์ผสมนี่แหละครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางตัวจิ๋วมีหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ได้มีมาตัวเดียวนะมีตัวเดียวหมาลายจุดก็มีเอาละครับวันนี้นะฮะหมอลำครับนะฮะประชันกับหมาโอ้โหฟังดูมันแปลกๆนะมันจะสู้กันได้ไหมมันจะสู้กันได้ไหมมันจะฮาขนาดไหนต้องมาดูกันแต่คณะกรรมการที่จะมาตัดสินนะฮะเป็นแขก VIP ของเรานะฮะทั้ง3ท่านนะครับน้องเฟิร์นณทวนและก็คุณโจอี้ครับผมคนนี้รักสัตว์หมดเลยนะฮะค่ะน้องเฟิร์นเลี้ยงอะไรครับผมเป็นงูแสนรู้ค่ะเหรอฮะแสนรู้ยังไงฮะถามอะไรสิคะเขาตอบได้หมดเลยค่ะจริงเหรอครับค่ะชื่ออะไรครับรู้เฮ้ยเป็นงูพันธุ์อะไรครับรู้โอ้ไม่น่าเชื่อรู้ทุกอย่างเลยนะแสนรู้นะฮะระวังงูฉกตานะคะเฮ้ยมันดุเหรอไม่ดุค่ะเอาแล้วมันจะฉกได้ยังไงอะครับอ๋อมันฉกได้อย่างงี้ไม่ไม่นะอันนี้เราเอาตัวปลอมหมดเลยไม่เอาตัวจริงมาคนเดียวอะค่ะผมเห็นว่าพวกคุณเนี่ยถือของปลอมมาหมดเลยเพราะทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเอาแบบปลอมๆผมก็เลยเลี้ยงไว้นอนด้วยกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันไม่ขี้เต็มห้องเหรอไม่แพ้ที่ร้านขายข้าวหน้าเป็ดหรือเปล่าเปล่าครับเอาขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวหมูครับจิ้งเป็ดเมียมาวันนี้เฮ้ยเอาแล้วงูกับหมาจะผสมพันธุ์กันชมไม่ได้เป็ดนี่ฉลาดไหมครับโอ้โถถามอะไรก็ตอบได้ไม่ใช่มาตอบแบบนี้เขาจะตอบตั้งแต่เบรกแรกเลยหรือเปล่าตอบได้ป่ะตอบครับจริงเหรอได้เลยเหรอถามอะไรถามอะไรได้เลยครับอะไรการหิวไหมครับถามใครครับถามเบรกหรือว่าถามโบไม่ใช่หิวครับแต่เช้าเนี่ยมันข้าวทั้งเม็ดน้ำทั้งหยดถามว่าเป็ด
จแสนลูกบอกพูดได้มาบอกพูดได้ไงพูดเลยลูกชัดๆโชว์กล้องมาถ่ายรายการพระราม4หิวข้าวไหมครับตอบเขาต่างๆนะไม่เคยเห็นนะเป็ดอายตื่นอายทำไมไม่ต้องด่าเลยไม่ต้องแม่สนุกขนาดโอ้จะเล่นอีกนานไหมครับเดี๋ยวสิให้เขาโชว์บ้างดีนานๆโชว์อะไรพูดก็ไม่พูดเลยพูดดังๆลูกถามอะไรอย่าบีบอย่าบีบเป็ดพูดได้ใช่ไหมครับคนอีกครับเป็ดหิวใช่ไหมครับเฮ้ยอายลูกไม่ต้องอายเป็นไปได้อะไรไม่จนจุนนะเห็นไม่พี่ประสายมือนี่นี่นายนี่ลูกหัวเขาก่อนเขาจะพูดทำเขาไม่ต้องเอาทำเขาอีกรอบนึงได้ไหมได้ได้ครับเป็ดครับกลัวงูไหมครับเอาให้มันอ่ะมันไม่ดังทำไมมันไม่ดังดูดูอีกรอบนึงตอบสิลูกตอบสิเป็ดครับกลัวงูไหมครับโอ้ยเขากลัวจริงๆนะกลัวขนาดบินหนีเลยนั่งได้เลยลูกไปรอตรงนู้นสั่งได้ด้วยไปรอตรงนู้นได้ครับเอาละฮะวันนี้สนุกแน่นอนนะฮะมีทั้งหมอลำมีทั้งสัตว์นะฮะจะมาประชันความฮากันตรงนี้นะครับขอเชิญ VIP ประจำที่เลยครับเชิญครับโชว์แรกเป็นของนักกล้วยนะฮะไปเตรียมพร้อมได้เลยพี่ต๋องด้วยนะครับครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับมาชมโชว์ชุดแรกจากเรานะฮะโดยการนำมาของนักกล้วยเชิญยิ้มจะเด็ดจะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยครับThank you very much วันนี้กระผมมิสเตอร์บานาน่าครับชื่ออะไรนะฮะบานาน่าอ๋อคุณขวยกล้วยคนบ้าอะไรชื่อขวยครับผมอันนี้คือเป็นโชว์อะไรครับตะกล้วยโชว์เป็นชื่อเต็มๆว่า The Dog Show หมานี่คือพันธุ์อะไรครับอันนี้คือโอ้ยจะตกใจทำไมมาด้วยกันเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรเป็นหมาแต่งขนาดนี้ดูไม่ออกแสดงว่าช่างนี่แต่งหมาไม่แต่งหมาไม่เหมือนแต่งหมาไม่เหมือนเดี๋ยวเป็นหมาทำไมพูดได้ล่ะครับเอาหมาผมฝึกมาดีครับพูดได้หมดฮะพูดได้เหมือนนกเลยเหรอฮะมันทำเหมือนหมาหมดเพราะว่ามันเป็นคือชาติหมาครับทำให้เหมือนหมาเป็นการแสดงเป็นการแสดงครับแต่ว่าหมานี่อยู่ที่ไหนครับอ้าวหมาอยู่ในกรงนะแล้วกรงอยู่ตรงไหนล่ะครับอยู่นี่เอาทำไมไม่เข้าไปอยู่ในกรงล่ะคุณเข้าไม่ได้กรงเต็มกรงเต็มฮะอะไรกรงสัตว์สวัสดีค่ะประธานโทษใครจับหมาผมย้อมสีครับเนี่ยคุณกล้วยขาดิฉันเป็นผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวเป็นผู้ช่วยอันนี้หมาค่ะผู้ช่วยก็เป็นหมาเหรอคนค่ะคนแต่เข้ามาอยู่ได้เรียนรู้ชีวิตของหมาจะได้กลมกลืนกับหมาไปอยู่ฝึกหมาก็ต้องทำตัวเหมือนหมาทำตัวเหมือนหมาไม่พอทำหน้าเหมือนหมาอีกนะฮะว่ามันโดนกูด้วยเจี๊ยบมันหน้ามันก็หน้ากูเหมือนกันเออโอ้ยอะไรอะไรโยนให้มันหน่อยสิเอาเร็วๆไม่พลาดเลยเสียของเอาดีๆเอาเดินตอบซ้ำปั๊บต้องอย่างนั้นหมาออกมาทำไมเนี่ยออกมาทำไมไม่ต้องออกจากกองมาไหมอันนี้อะไรฮะตัวอะไรครับผมมาเหมือนคอมมานโดเลยเขาเก็บหมดเลยโอ้นี่แพ้เฮ้ยเขากินอย่างนี้เขากินกับพื้นเนี่ยลักษณะใจหิวอ่ะมันนี่มันจะได้ดูน่ารักโอ้ย
เห็นพ่ออ่ะเชิญต่อเลยนะคะดูอันนี้ไม่ได้จะคุยนะคะเก่งมากความสามารถเลิศมากหมาตัวเนี้ยไม่เหล่าหมาเก่งจริงๆอันนี้โชว์พิเศษเลยความสามารถของหมาล้วนๆไม่ห่วงธรรมดานะคะอันนี้เป็นห่วงไฟค่ะไฟมันทำไมต้องปูใหญ่ด้วยวะโอ้ยมันก็ต้องยิ่งใหญ่สิคะจะบอกว่าให้หมารอดห่วงไฟอ่ะถูกต้องค่ะหมาตัวนี้เก่งมากค่ะพอดีครับอีนี่บาปกรรมเดี๋ยวก็ไม่มีลูกโอ้ยพวกหมาจะร้ายหมาอะไรเอาล่ะครับนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วให้ดีนะมาอันนี้บอกคุณผู้ชมหรือบอกหมาฮะบอกหมาครับจะจุดไฟแล้วนะจุดไฟแล้วครับไม่ละเอาเลยดูตัวไหนโดดครับตัวนี้ค่ะไอ้พี่ไอ้พี่หมาอะไรวะเรียกคนพี่ไม่ใช่นะพี่กล้วยทำไมใกล้ตอนซ้อมกันไว้มันไม่มีห่วงไฟอะพี่มาถึงขั้นนี้แล้วแพ้เป็ดนะแพ้เป็ดนะเอ้ายังไงมีห่วงไฟพ่อสรุปอะมันไม่ใช่อย่างนั้นเจี๊ยบมันยังไงอะโอ้โหนี่แค่ใส่ชุดหมาก็ทรมานจะให้ดอดห่วงไฟอีกบ้าเปล่ามากจริงเลยถามความสมัครใจพี่ล้มโดนโอ้ชื่ออะไรนะโอ้เยลลี่วันนี้ครับเยลลี่เยลลี่ไอสัตว์พวกนั้นใช้ไม่ได้สัตว์เฉยเอาแค่หมาดีกว่าไอสุนัขพวกนั้นใช้ไม่ได้พวกคุณเนี่ยสอนสัตว์ไม่ได้เรื่องเหรอการที่จะสอนสัตว์เนี่ยต้องให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุนัขมันก็ฝึกง่ายนะใช่โอ้ยเป็ดผมก็ฝึกมาตั้งแต่ตัวเล็กมันจะฝึกทำอะไรได้วะนอกจากพะโล มันสามารถพูดได้เฮ้ยไม่เฮ้ยอ่ะมันจะพูดได้ไงมันเป็นสัตว์เอ้าก็สัตว์ที่ผมเลี้ยงมานี่ไงโอ้โหสัตว์เอ้ยพูดได้พูดได้เหรอเป็ดอ่ะเอ้าเป็ดพูดได้จริงเหรอพูดแบบคนเราเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อหรอกคุยกับเขาได้ครับคุยได้นะได้ครับโชว์ได้จริงไหมครับแล้วไม่พูดตายแล้วนายว่าตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าหรอกไอตัวนี้ไม่เคยพูดตัวเก่านี่มันตายแล้วไปสืบดูอย่างมันเป็นไปคุยกันอยู่นั่นขี้แล้วเอาแล้วฮะฝึกหมาเป็นไงครับก็ดีครับดีเหรอฮะครับก็ดีใช่ไหมฮะดีดีหมดแล้วใช่ไหมครับโชว์หน้าก็จะไม่แพ้กันเช่นกันนะฮะคุณต๋องรออยู่นะครับตอนนี้กำลังเล็งเป็ดแล้วค่ะดูงูกำลังเล็งเป็ดเอาเร็วๆค่ะเป็ดมันเล็งนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับเมื่อกี้นี่ฮะชมไปแล้วนะฮะโชว์เกี่ยวกับหมานะครับคราวนี้พี่ต๋องของเรานะฮะบอกว่านำโชว์แบบไทยๆมาแต่จะเป็นไทยแบบไหนเพราะมีหลายโชว์เหลือเกินนะฮะมาถามเขาเลยดีกว่านะฮะวัดดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับน้องแจ๊คครับน้องเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบสมบัติเจี๊ยบครับผมขมอนผีพี่ต๋องลาเต้ลาเต้ต๋องชวนชื่นครับผมโชว์แบบไทยๆโทรแบบไทยๆเขาเรียกเป็นนาฏศิลป์ประเพณีไทยอีสานยังไงฮะหมอลำประยุกต์หมอลำซิ่งหมอลำกรหมอลำเดินลำเดินหมอลำเดินลำเรื่องลำเรื่องมีไหมมีลำเรื่องลำต่อกรลำหาเรื่องก็มีเอาไหมลำหาเรื่องคืออะไรอ่ะลำเรื่องเรื่องราวเป็นละครเป็นอะไรอย่างงี้ไงแล้ววันนี้เสนอแบบลำแบบไหนฮะนี่กำลังดังเลยลำเรื่อง
ลำเรื่องลำเรื่องต่อกรยังไงฮะอ้าวเรื่องบ่วงอธิษฐานโอ้ย้อนยุคเลยบ่วงอธิษฐานละครกำลังดังเลยคืออธิษฐานกับบ่วงอันนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไปสาบสาบานไปอธิษฐานกันไว้แต่ที่มันแก้กันไปมันก็เป็นบ่วงก็ต้องคอยมาแก้มันเป็นปมอยู่เล่นกี่คนเนี่ยโอ้ทีมงานอลังการงานสร้างเอาเราไปไหนหมดไม่เห็นมีใครเลยเอาทีมงานมาเลยครับโอ้ต้นลูกลำเพลินคุณผู้ชมครับครับผมหมอลำมาแล้วเพราะว่าพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยังไงเนี่ยแล้วบอกไอ้ฉันมาลำหมอลำแล้วนางนี่แต่งงิ้วทำไมเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยอีบอกให้ว่ามาเล่นงิ้วต๋องก็บอกให้เล่นหมอลำหัวมานี่หัวมาเล่นงิ้วเนี่ยทำเฮียรู้เสียบให้ก่อนหางหลุดนี่เจ๊ทำไมเป็นศาลเจ้าขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องเกิดอะไรเข้าใจผิดกันแล้วเจนุกนั่นไงผิดเรื่องอะไรเอ้านี่ต้องนี่รับเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพก็โทรมาติดต่อเขาให้เอาหมอลำมาฉลองงานใช่ไงไปยังเจ๊แต่ว่านี่อย่ามาเปลี่ยนสำเนียงไม่ได้เปลี่ยนอีหลีนี่เขาจ้างให้มาเล่นหมอลำแล้วเจ๊นุกมาทำอะไรมาต่องแต่งิ้วอย่างนี้เอ้าเขาจ้างหมอลำก็หมอลำมาสองหมอแล้วไงก็ต้องเขาบอกว่าให้แต่งหมอลำมาเล่นเรื่องอะไรบ่วงทวารเฮ้ยบวกผ่านบ้างบวกอธิษฐานอธิษฐานแล้วนี่งิ้วว่ายังไงงิ้วก็อธิษฐานเท่าไหร่อุ๊ยตายแล้วต๋องอย่างนี้เจ๊ไม่หยุดมันยังไงนะพี่ต๋องตกลงจะโชว์อะไรแน่ฮะหมอลำหรือว่างิ้วครับมันต้องเป็นหมอลำครับแน่นอนครับเฮียมันยังตรงกลางระหว่างนี้เลยมันไม่ได้ผมรับงานไปแล้วเนี่ยผมเสียนะเนี่ยผมเสียไอ้เฮียเขาเกียร์เฮียยืนตรงกลางแล้วว่าสังคมจะห้อยอยู่ข้างๆนี่ยังไงงิ้วก็เล่นไม่ได้มันต้องเล่นหมอลำเพราะเขาจ้างหมอลำมาเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเราก็เล่นไปพร้อมๆกันจะเล่นยังไงจะเล่นยังไงเฮียแต่งนิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นง่ายๆหมอลำมันคึกคืนส่งนิ้วมานั่งโศกอย่างเดียวไม่ได้เออมันเป็นไรก็ส่งได้ส่งแต่ว่าคึกขึ้นได้ไม่เป็นไรผมตัดสินเลยดีกว่าเวลาเรามีเฉพาะใช่ไหมฮะในเรื่องนิ้วก็มาหมอลำก็มาเล่นพร้อมกันไปเลยโอ้ยคนละเวทีแบ่งเวทีเลยไหมแบ่งเวทีแบ่งได้แต่ว่าเล่นร่วมกันไม่ได้แบ่งไปเลยคนละเวทีแบ่งครึ่งไปเลยแบ่งไปเลยยังไงเริ่มจากนิ้วก่อนนะว่าเป็นหญิงมีความช้ำใจช่วงไหนงามเนี่ยวางสี่อย่างวางวางช้ำใจอยากตายตายวางสี่อย่างมาจอยยันปุ๋ยเย็นเก่งวางนึกไรแล้วโปเกมอนให้ล็อกชมได้มิวสิกครับยาว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 เดิน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 เป็นคำกรเลยเป็นบทเป็นระหว่างนิ้วกับหมอลำร้องเกี่ยว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 กันคนละท่อนศูนย์ซอยซอยก็ได้ซอยซอยสาวสำนอยบ่หูจับเครื่องไฟฟ้าเหม็นยังล่ะบ่รู้จักนิ้วเราพูดจีนนิ้วนิ้วซอยซอยสาวสำนอยบ่หูจับเครื่องใส่ไฟฟ้าพ่อเอาไม้ไปแย่ขาชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตศูนย์ของนิ้วก็มีศูนย์ถ้าโตขน้อยเองก็โตย
บอกเคยได้ชิมรสลิ่มหมูยิ่นตากเถื่อนโอ้ยสิเฮ็ดจังได๋สิฮู้ว่าหมูยิ่งมันคือแซ่บหลายปานใดหนอหนีเดี๋ยวเฮาสิบอกเพื่อนลาสาวสำรวยบ่ฮู้จักหัวคู่เพราะเอาไม่เงี้ยหูคู่ขาละคู่ขาแล้วก็ไม่เข้าใจนะที่มันเป่าพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันมาแปลหมายความว่ายังไงสาวไว้ไปแย่หูยกๆจะพูดกับว่าต้องใช้ข้างนี้ข้างนี้ว่าฟังไม่รู้เรื่องข้างนี้ออกแล้วไงนี่ไงข้างนี้เป็นนิ้วข้างนี้หมอลำก็ฟังไม่รู้เรื่องอ๋อต้องย้ายข้างอ๋อใช่ใช่งั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เขาร้องว่าอะไรร้องใหม่ศูนย์ศูนย์ศูนย์รู้จริงแล้วลีลาวดีน้องไอ้ไปบอกกับเขาว่าอย่าบ่ยุ่งกับมีผมบอกได้ตรงๆเลยว่าไม่รู้มันก็มันโอ้ยเดี๋ยวนี้เดินเรื่องอยู่เออเดินเรื่องโอ้อยากจะดูนิ้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะได้ยินว่าตรงไหนไม่ได้ยินเลยได้ยินว่าน้องนันได้อยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้ตายสักทีไม่ได้ตายสักทีมันเป็นเรื่องราวยังไงถึงที่อยากจะฆ่าตัวตายเรื่องเขากำลังโศกเขาเรื่องเขาอยู่มันโศกมากไปแล้วเขาจะฆ่าตัวตายผู้ชายคนนั้นมาห้ามไม่เป็นไรตกลงจะรู้อะไรวะจะรู้อะไรก็ได้ดูหมอลำแล้วดูหมอลำแล้วหมอลำแล้วตุ้งตุ้งบันทีบันทียาว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 แสดงหมดนะฮะแต่แบบไทยก็สามารถหาดูได้หมอลำก็ดูทางภาคอีสานนะฮะหรือว่าดูกรุงเทพก็มีนะฮะส่วนงิ้วก็มีตามศาลเจ้าต่างๆนะครับนี่คือการเล่นนะครับขอเชิญอีกทีมเลยครับมาการแสดงที่มีทั่วไปนะฮะการโชว์ของหมานะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาตัดสินกันดูว่า2ทีมนี้นะฮะทีมไหนจะเป็นทีมชนะนะครับเอาละครับ2ทีมนี้นะครับทีมไหนจะเป็นทีมชนะนะครับอยู่ที่คณะกรรมการ3คนนะฮะเอาใครเขายกป้ายจะให้ทีมไหนนะครับและทีมที่ชนะคือทีมยกเลยครับเอาละครับทีมกล้วยจะโดนทำโทษนะฮะแต่ช่วงหน้านะครับเราจะมีภารกิจพิชิตใจให้นะฮะถ้าทำสำเร็จไม่โดนทำโทษแต่ถ้าทำไม่สำเร็จโดนแน่นอนนะครับกลับมาลุ้นกันดูพักสักครู่ครับโชว์ไปแล้วแล้วก็ได้ทีมแพ้ทีมชนะมาแล้วนะฮะทีมตะกล้วยแพ้ไปนะครับจะต้องโดนทำโทษแต่มีสิทธิ์รอดนะฮะเพราะเรามีภารกิจพิชิตใจให้ลองให้ชื่อภารกิจนี้ว่าปริศนาสัมผัสสยิ่ง
ติกาก็คือทีมที่แพ้ต้องส่งตัวแทนมา2คนคนหนึ่งครับมาตอบคำถามส่วนอีกคนเป็นตัวประกันหากตอบผิดครับตัวประกันจะถูกลงโทษโดยสัตว์ปริศนาในกล่องทั้ง5ใบจะมีตัวอะไรบ้างไปชมกันครับกล่องแรกเป็นครับสวยงามมากสีเหลืองสดใสน่ารักอ่ะนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงมันเขาไม่กลัวหรอกเพราะมันตัวกินหนอนอยู่แล้วอันนี้ไม่กลัวใช่ไหมครับมาดูกล่องนี้ฮะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่มีปีกพร้อมกลิ่นอันหอมหวนกล่องต่อไปนะฮะอะไรอ่ะอันนี้กิ้งกือโอ้ยต้องตอบไม่ได้ถ้าตอบได้กูตกกลัวอันนี้ใช่ไหมเรามีของปลอบใจอะไรผมก็ไม่รู้มันคืออะไรวะน้อยกบน้อยเขียดหรือว่ากบนั่นเองไอ้นี่อะไรอะไรยังไม่เจอยังไม่ถ้าไม่เจ๋งจริงมันไม่อยู่ท้ายหรอกพามบาราพามอย่ามองแสงมีอัตราความเร็ววินาทีละเท่าไหร่ครับโอ้โหนะฮะความเร็วแสงครับเดี๋ยวๆนายกเขาก็ซิปอยู่อะไรนะไม่ได้เห็นเลยไม่มีใครทำไอ้ที่ทำไปมึงดูจังวะไม่ค่อยมีคนทำกฎทอแล้อย่างนี้นะชาตินี้ไม่ค่อยมีทำได้กูอยู่กันมานานตอบเลยพี่ตอบฮะตอบเลย 22,200เป็นล้านเป็นล้านกูเอาแค่นี้กูเอาแค่นี้ไม่ไปมันจะเท่าไหร่ก็ช่างแต่ผิดอยู่แล้วนะฮะก็ผิดนั่นไงนะฮะและคำเฉลยของเราคือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดู 300,000 กิโลเมตรต่อ1วินาทีครับคำถามอะไรก็ไม่รู้ยากยากเลยโอ้พี่ปิดไม่แน่แต่เขามองเห็นโอ้แหมถ้าแหมถ้าอยู่ใกล้ๆจะถีบเลยเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วนอนรถด่วนจัดการเลยครับเดี๋ยวก่อนตัวอะไรตัวหนอนนอนตัวไหนเดี๋ยวกันหน้าด้วยกันเสื้อมาโอ้ระวังมันตายระวังมันตายระวังมันตายต้องตอบอีกใช่ไหมเนี่ยตอบฮะคำถามของเราคือทำไมนักกล้วยถึงมีชื่อเล่นว่ากล้วยตอบว่ามันมีที่มาจากเรื่องลิเกเรื่องหนึ่งที่ชื่อกล้วยชื่อเล่นแล้วคนชอบนักกล้วยไอ้กล้วยอาเฮียกล้วยอะไรเงี้ยและคำตอบของเราคือถูกต้องฮะอย่างเงี้ยครับตกลงไม่โดนแมงสาบฮะไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วไม่โดนไม่โดนละและคำถามข้อต่อไปนะฮะบทลงโทษของเราก็คือกิ้งกือครับผมนะฮะคำถามของเราถามว่า2บวก3บวก4บวก5ลบ10เท่ากับเท่าไหร่ครับเหลือ4เหลือ4ใช่พี่เท่ากับ4 4กิ้งกือนะใช่ไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนแล้ว4เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมจบปริญญาโทจบปริญญาโทสองคนอนุบาลก็ตอบถูกเอาละครับบทลงโทษของเราต่อไปนะฮะนั่นก็คือกบนะฮะกบตัวเล็กๆนะฮะกบภาษาอังกฤษว่า frog นะฮะเอาละครับคำถามข้อนี้นะครับถามว่าประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับโอ้ยก่อนมันมี76ตอนเล่นตลกอะนะตอนนี้มันน่าจะมาเป็น77แล้วล่ะที่รู้ล่าสุดใช่ไหมฮะครับและคำตอบของเราคือ77จังหวัดถูกต้องแจ๋นะครับตกยอด
ับพี่ต่อไปกบรอแต่แกยังอยู่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะบทลงโทษของเราคือตุ๊กแกนะครับอยู่ที่คำถามข้อนี้นะฮะคำถามและคำถามของเราถามว่าใครคือผู้คิดค้นตอร์ปิโดเรือดำน้ำครับนะฮะชื่ออะไรชื่ออะไรเซอร์ราฟาเอลแฮชมอนอิสเรียฮัมชื่อเรียกยากครับขนาดคนรู้มันยังเรียกผิดเลยเซอร์ราฟาเอลว่าครูใหญ่กูที่ตอนกูเรียนป.4 นะคนคิดค้นโอ้ยโดนแน่ๆคิดค้นตอร์ปิโดอยู่นะครูสำลีครูสำลีครูสำลีครูใหญ่โรงเรียนรัฐนาพแรงจริงเหรอตำบลปากคายอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยนั้นเป็นผู้คิดค้นเรือดำน้ำสอนเราเลยผมเรียกคิดค้นตอร์ปิโดเรือดำน้ำอาชีพหลักแกคือเขาข้าวหลามไม่ใช่เหรอครูใหญ่ครูใหญ่แล้วครูใหญ่ตอบครูสำลีครูสำลีฉอนเออครูสำลีครับสำลีนั่นใครวะจริงเหรอเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดอย่างนี้เดวิดบัชแนลจำบัชแนลเราก็จำผิดครูสำลีแกคิดระเบิดปรมาณูเดวิดบัชแนลนะฮะเดวิดบัชแนลนะครับเป็นผู้คิดค้นตัววิดีโอเรือดำน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนักกล้วยตอบผิดครับบทลงโทษของเราก็คือตุ๊กแกอีชอนกูอยู่นี่เอ้ยมันกูใจเย็นเพื่อนยังยังใจเย็นห่วงเธอแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงกูเลยชันชันชันเฮ้ยทีมงานมันกัดเพราะวะมันกัดไม่ไม่พี่เอาตัวนี้ครับไอตัวใหญ่จับตรงหัวแม่หัวมันบีบเลยนะบีบเลยนะบีบหัวจับหัวไอ้ยังใส่เสื้อนะไม่เอานะเหนื่อยเหนื่อยไอ้ตัวเล็กมันใกล้ตายแล้วว่ะอย่าทิ้งมันเลยฮะทิ้งเลยนะอย่าอย่าอย่าจับเปิดตามันสิดูนี่ผู้ชมครับนี่คือความสนุกสนานนะฮะขอบคุณมากๆครับนักกล้วยครับนะฮะขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะขอบคุณนักกล้วยแล้วคุณนี่ขอบคุณคุณอรชรขอบคุณนักเบิร์ดนะฮะขอบคุณคุณท็อปครับขอบคุณครับนะฮะให้เบิร์ดรับเช็คกลับบ้านไปได้เหรอมาเองมานี่เลยไอ้นี่ก็กลัวปลาหมึกหรือไงอยู่ข้างช้อนขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยครับขอบคุณครับนะเอาละครับนี่ก็คือพระราม4ซันเดย์นะฮะอาทิตย์4โมงกลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ